ไปดูเรื่องใหญ่อีกเรื่องนึงในสังคมไทยที่มีการขยายผลจนทำให้เกิดภาพแบบที่เราไม่เคยเห็นกันมาก่อนการพยายามจะค้นหาว่าหมูเถื่อนที่ถูกขึ้นมาเทียบท่าผ่านท่าเรือแล้วไปอยู่ที่ไหนบ้างนะคะข้อมูลนำไปสู่การขยายผลตรวจค้นห้างสรรพสินค้ารายใหญ่ในประเทศไทยค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยมีเวลา1เดือนที่จะชี้แจงข้อที่จริงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้จริงหรือไม่ค่ะพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองคดีคุ้มครองผู้บริโภคและชุดปฏิบัติการพิเศษ DSI นำกำลังเข้าไปตรวจสอบเอกสารบริษัทคู่ค้าในบริษัทสยามแมคโครหลังพบว่ามีการรับซื้อสินค้าจากนายทุนที่นำเข้าหมูเถื่อน2คนที่ DSI ดำเนินคดีไปก่อนหน้านี้ค่ะอธิบดี DSI ระบุว่านอกจากสินค้าประเภทตับหมูยังไปพบประเภทเนื้อหมูด้วยนะคะที่สยามแมคโครรับซื้อมาจากผู้ต้องหารวมมูลค่ากว่า390ล้านบาทซึ่งก่อนหน้านี้ DSI ได้เข้าไปตรวจสอบห้องเก็บคลังสินค้า2แห่งที่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและที่มหาชัยสมุทรสาครมาแล้วค่ะด้านนางสิริพรเดชสิงห์รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสื่อสารองค์กรยอมรับว่าก่อนหน้านี้เคยซื้อสินค้ากับบริษัทที่ชื่อว่า Wealthy and Healthy Foods จำกัดและบริษัท The Good Shopsจำกัดจริงนะคะเนื่องจากในขณะนั้นในประเทศขาดแคลนเครื่องในหมูแต่เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าสินค้าไม่ได้คุณภาพจึงยกเลิกไปแล้วพร้อมที่จะให้ DSI เข้าไปตรวจสอบค่ะเครื่องในหมูนะคะอันนี้เนี่ยเราก็มีการรับซื้อจากคู่ค้าที่เป็นข่าวอยู่จริงนะคะทีนี้เนี่ยคู่ค้าเหล่านี้เนี่ยนะคะตอนที่นำเข้ามาก็เป็นการรับซื้อที่ถูกต้องตามกฎหมายคือเราต้องตรวจสอบทุกล็อตอะนะคะถ้าจะดูจากเอกสารเนี่ยจะเห็นว่าทุกล็อตการนำเข้าเครื่องในที่เรารับซื้อจากคู่ค้าก็มีเอกสารครบถ้วนนะคะซึ่งก็จะเป็นเอกสารจากทางหน่วยราชการก็คือกรมปศุสัตว์ใบเคลื่อนย้ายแล้วก็ใบนำเข้าทั้งหมดนะคะทีนี้เนี่ยจากการที่ทาง DSI มาขอตรวจสอบเราก็จะต้องเตรียมเอกสารการนำเข้าทั้งหมดที่เรารับซื้อทุกล็อตนะคะให้ส่งมอบให้ทาง DSI นะคะพันตำรวจตรีสุริยาเปิดเผยว่าบริษัทสยามแมคโครให้ความร่วมมือในการเก็บเอกสารอย่างดีแต่เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้เอกสารครบทั้งหมดนะคะจึงให้เวลาส่งเอกสารเพิ่มเติมใน1เดือนนี้ส่วนความคืบหน้าที่ DSI ยังคงเดินหน้าค้นหาหมูเถื่อน161ตู้ที่ใช้ปฏิบัติการนานกว่า5เดือนในการจับกุมผู้ต้องหาที่เป็นกลุ่มชิปปิ้งไปแล้ว11รายได้กลุ่มนายทุนมาอีก2รายทำเป็นสำนวนส่งฟ้องไปยังปปช.แล้วนะคะซึ่งบางส่วนเนี่ยพบว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องนับ10คนพันตำรวจตรีดิษยธรรมผู้เชี่ยวชาญด้านคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวนคดีหมูเถื่อนก็เปิดเผยนะคะว่านอกจากบริษัทสยามแมคโครที่ถูกสอบสวนแล้วนะคะในขณะนี้เนี่ยยังมีกลุ่มห้างสรรพสินค้าห้างค้าปลีกค้าส่งอีกหลายแห่งที่พบว่ารับซื้อหมูมาจากเครือข่ายผู้ต้องหาที่ถูก DSI ดำเนินคดีในขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบหลักฐานเพิ่มเติมนะคะซึ่งก็มีรายงานด้วยว่าอาจจะมีปฏิบัติการที่สำคัญเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้านี้ด้วยนะคะสำหรับการขยายผลในการจับกุมผู้ต้องหาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่3แล้วนะคะสำนวนก่อนหน้าก็ถูกส่งไปให้ปปช.ได้พิจารณาซึ่งการเข้าไปตรวจสอบการทำหน้าที่ของ DSI ของอธิบดี DSI และชุดจับกุมในชุดนี้ก็ยังถูกเครือข่ายภาคประชาชนจับตามองด้วยว่าเมื่อไปแตะกับขบวนการใหญ่จะทำให้เก้าอี้อธิบดี DSI สั่นคลอนด้วยหรือไม่ค่ะ